แบงคอกแฟชั่นเอเวนิวชื่อสนุกดีนะนี่ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่ามันเอาท์ดอร์แล้วก็เวลามันเป็นหัวค่ําอ่ะคือปกติเอาท์ดอร์ผมจะเล่นแต่เห็นกลางวันใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเป็นงานภายในครั้งเอาท์ดอร์หัวค่ําแล้วเครื่องเสียงเขาดีมากแล้วก็แฟชั่นโชว์สวยมากแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นเสนองานนี้เห็นว่าแฟนคลับมาให้กําลังใจเยอะมากครับแฟนคลับไปให้กําลังใจผมทุกงานเลยเขาให้กําลังใจตลอดครับสร้างความสนุกสนานด้วยนะเวลาเราขอเสียงกรี๊ดขอให้ร้องเพลงด้วยกันเลยเขาก็จะขึ้นมาตลอดครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับทุกคนเนาะมาช้อปปิ้งนะครับเสื้อผ้าต่างๆที่แพลตินัมได้เพราะว่าพุ่งตรงเสื้อผ้าในละครผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากแพลตินัมจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดบนเวทีแบบเป็นมุกอะไรแต่นี่คือเรื่องจริงนะก็ฝากทุกคนมาด้วยนะครับของดีของถูกก็มีเยอะนะครับค่ะพี่นี่ค่ะขอถามถึงเพลงยังว่างหน่อยครับยอดวิวกับลูกของเวลาไอ้ล้านวิวแล้วตกใจด้วย200ครับผมดีใจครับดีใจเราทำเพลงมาเราก็อยากให้มันประสบผลสำเร็จเนาะอยากให้คนดูคนฟังกันเยอะๆดู MV กันเยอะๆดาวน์โหลดกันเยอะๆนอกจากผมจะดีใจและทีมงานทุกคนก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจในการผลิตผลงานต่อไปด้วยยังว่างแล้วยังมีเพลงอื่นอีกไหมคะพี่เพลงอื่นเหรอครับผมทำซิงเกิลไว้เยอะมากเลยทำเพลงนั้นเพลงที่ผมชอบทำเพลงก็ไปอยู่กับโปรดิวเซอร์คนนั้นคนนี้ชอบทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเจ้านายให้โจทย์มาเฮ้ยเพลงไหนมีในลิ้นชักเราบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีครับทำโจทย์มาเอ้ยโจทย์มาแบบนี้นี่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำกันใหม่อะไรเงี้ยทำไปเรื่อยครับแล้วแต่ว่าเจ้านายจะบอกว่าซิงเกิลใหม่ออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพี่ล่าสุดเห็นว่านางพิทยาของเราซื้อไปแล้วที่นี่ก็ติดเป็นทำเวอร์ชันของครับครับดีใจครับเพราะว่าปกติเนี่ยทาง Exact ส่งละครไปที่จีนนะเนาะแล้วก็ไปแปลเป็นจีนแล้วก็บางเว็บไซต์ก็ขึ้นเป็นซับจีนให้แต่พูดไทยบางที่ก็เป็นแบบเสียงผมแบบเป็นจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียงเป็นคนจีนมาพากย์แต่ครั้งนี้มาในเรื่องของหนังบ้างซื้อไปทำใหม่เลยโอ้โหซื้อเรื่องไปทำใหม่เลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ถือว่าแบบเรื่องนี้บทดีมากๆนะมันมีตลกมีแง่มุมมีข้อคิดต่างๆเยอะแยะมากมายและอีกหนึ่งก็เฮ้ยแสดงว่าเขาก็ต้องชื่นชอบการแสดงของเราแล้วก็พี่พลอยแล้วก็การแสดงของทุกๆคนอะไรเงี้ยเขาถึงซื้อเพราะนั้นเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องนี้มันจะมีโอกาสถ้าทางโน้นพี่มันเป็นพระเอกที่รุ่งร่างไหมคะผมพูดจีนไม่ได้ครับ พูดได้เป็นแบบคำสองคำอะไรเงี้ยครั้นจะตอบโต้อารมณ์กันเป็นภาษาจีนโอ้ตอนนี้ยังไม่ไหวนะมีโอกาสเราอยากโอ้จะมีโอกาสก็ยินดีครับจะมีโอกาสก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าเห็นว่าใครขับที่นะเยอะๆครับแต่ผมก็มีโอกาสได้ไปที่จีนบ้างแต่ว่าไปร้องเพลงแต่เป็นเพลงไทยนี่แหละนะแล้วก็มีโอกาสไปเชิญตัวโชว์ตัวไปพบปากกับแฟนๆอะไรเงี้ยแต่โอกาสในการเล่นละครอาจจะยังเพราะต้องอยู่นู่น 3-4 เดือนเลยมั้งเห็นพี่ป้องไปอ่ะเนาะแล้วก็ต้องเรียนภาษาจีนพูดภาษาจีนเพราะว่าทุกวันนี้ผมต้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ภาษาอังกฤษยังไปไม่รอดเลยครับก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปถ้ามีโอกาสก็ไปยินดีครับท่านผู้ใหญ่ที่ต่อมาแล้วคิวทุกอย่างโอเคเป๊ะทุกอย่างเวลาได้เลยผมไปอยู่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะพี่คะเห็นว่าในกองละครเราเห็นว่าพี่กำลังเป็นเอกมาครับเรื่องละครล่าสุดนะคะจัดรักครับจัดรักเป็นไงบ้างคะพี่ในกองโอ้ตอนนี้ก็ในกองทุกคนสนุกกันมากนะเพราะว่าทุกในเรื่องนี้ค่อนข้างใหม่การแสดงแบบใหม่นะเป็นแบบจะดูสมจริงมากขึ้นนะกล้องใหม่เทคนิคการถ่ายแบบใหม่ผู้กำกับมือใหม่นะเราเพิ่งมาช่วยการผู้กำกับเอกแสงนี่เลยครับมือใหม่มาช่วยการพี่เจี๊ยบโสภิตภาก็เป็นมาเป็นผู้จัดให้ด้วยเขาเพิ่งทันเป็นผู้จัดได้ประมาณสัก2เรื่อง3เรื่องก็เป็นมือใหม่กันทุกคนมือใหม่หมดต่างคนต่างมีความคิดครีเอทีฟดีไซน์อะไรหลายๆอย่างใส่ลงไปในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะผมว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เหมือนกันที่นี่คาดหวังกับกระแสละครเรื่องนี้ยังไงบ้างความคาดหวังเหรอผู้ใหญ่คนชอบอ่ะใหญ่คนชอบใหญ่คนดูเยอะๆอะไรเงี้ยผมทำละครเรื่องนึงก็ใช้เวลานะ6เดือน7เดือนเรื่องใหญ่ๆ8เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาฉายจริงอ่ะเดือนครึ่งเองนะไม่เกิน2เดือนอะไรเวลาฉายจริงอ่ะมันก็ตัดสินกันว่าอุ้ยเราต้องตีหัวเขาได้เราให้เขาชอบละครของเราให้ได้ตอนนี้เร่งถ่ายละครตอนนี้ก็ค่อนข้างเร่งถ่ายนะเพราะว่าประมาณปีหน้ามาเมษาเนี่ยผมต้องไปที่นิวยอร์กไปเล่นละครเวทีที่นู่นเอ้ยโทษไปเล่นที่ LA ก่อนใช่ๆแล้วก็เลยต้องรีบๆถ่ายเสร็จก่อนจะบินไป LA นี่คือเรารู้แล้วใช่มั้ยคะพี่ว่าเราได้ประสบกับนางเอกคนไหนตอนนี้ยังครับนางเอกยังอยู่กระบวนการคัดเลือกอยู่แต่ว่าคือเราจะมีกระบวนการบินไปเมษานี้แพลนออกแล้วครับแพลนออกว่าบินไปเมษาแล้วก็เล่นประมาณพฤษภาประมาณพฤษภาเล่นแล้วก็จะมีกลับมาทํางานที่ไทยใช่ๆโหไม่อยู่นั่นนะคิดถึงบ้านกินอยู่ไทยดีกว่าครับ
ครับนิดเดียวนะสบายความรักผมแฮปปี้ชิลๆรักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องไม่ผมก็จะรักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องไม่รักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันจ้ะ